หนึ่งหน่วยงานที่จะพาไปดูในวันนี้ก็คือกรมการขนส่งทางบกค่ะเขามีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเข้าถึงการบริการมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนในการขอรับการบริการและการจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้ารับบริการด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะที่เห็นอยู่นี้คือแอปพลิเคชัน DLTE Form iFile ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของกรมการขนส่งทางบกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสซึ่งจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกจุดเด่นของการใช้แอปพลิเคชันตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือการกรอกแบบฟอร์มในครั้งเดียวนะฮะในตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ระบบจะบันทึกไว้นะครับในการให้บริการในเรื่องเดียวกันในครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มอีกนะครับตรงนี้จะเป็นการให้บริการที่เป็นการเข้าถึงนะครับในการให้บริการในชีวิตประจำวันให้พี่น้องประชาชนนะฮะได้รับรู้นะฮะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการของกรมการขนส่งทางบกที่เราต้องมาใช้บริการอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชัน DLTE Form iFile เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอปพลิเคชัน DLTE Form iFile ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการทั้งงานตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522รวมถึงแบบฟอร์มคำขอออนไลน์กว่า31แบบฟอร์มงานด้านทะเบียนและภาษีรถการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางการให้บริการที่นะฮะเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วการให้บริการตรงนี้นี่นะครับการเตรียมความพร้อมก่อนเรารู้เรื่องก่อนเราเตรียมข้อมูลก่อนก็จะเพิ่มความสะดวกนะครับเราสามารถวางแผนที่จะมารับบริการประชาชนแม้แต่เราทำงานในปกติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เสียงานด้วยแล้วทั้งนี้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLTE Form iFile โดยตรงจาก Play Store หรือ App Store ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ธีรพงษ์จนมพันธ์ถ่ายภาพเทพินไคล้วานิชทีมข่าวสังคมรายงานจากอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบ